ก้าวจิรายุห่างวีวิโอเลตไม่ใช่ปัญหาบทพิสูจน์ว่าคิดถึงกันมากแค่ไหนวันที่30กันยายนที่ชั้น5ห้างสรรพสินค้าเอ็นควอเทียร์นักแสดงหนุ่มก้าวจิรายุละอองมณีมาร่วมกิจกรรมการกุศลเข็มซ่อนปลายลิปเส้น To Your Heart Mini Charity Concert ซึ่งระหว่างงานได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตความสัมพันธ์หลังหวานใจวีวิโอเลตวอเทียโพสต์ตัดพ้อทำงานหนักไม่มีเวลาพักเดือนหนึ่งเจอกันกี่ครั้งไม่ได้นับเลยครับเจอน้อยช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ค่อยว่างแต่ตั้งแต่ต้นปีไม่ว่างเลยครับแต่ช่วงนี้ผมก็เริ่มว่างแล้วแต่เขาก็ไม่ว่างตลอดเข้าใจใช่ไหมก็เข้าใจเพราะว่าเราทำงานรู้สึกว่ามันก็มีหลายโอกาสที่ดีครับที่เราก็ไม่อยากปฏิเสธเขาเองก็เหมือนกันพอมันเหมือนกันก็ไม่มีปัญหาอะไรพิมพ์โซเชียลบอกคิดถึงกันมีแต่ว่าผมไม่บอกยิ้มผมไม่ใช่คนที่จะมาพูดเรื่องความรู้สึกอะไรกันในสาธารณะเวลาคิดถึงละเขารู้แล้วล่ะพูดขนาดนี้คือมันก็คิดถึงแต่เราก็ต้องพยายามผมว่าหลายๆคนก็ถามทำไงไม่ได้เจอแฟนเลยผมก็จะบอกเลยคำเดียวว่ายิ่งไม่เจอยิ่งอยู่ห่างกันมันยิ่งพิสูจน์ความคิดถึงสิ่งที่ทำได้คือเราก็หาเวลายิ่งมันยากแล้วเราหาเวลาให้เขามันก็รักมากเท่านั้นแหละเราเรียนรู้ที่จะรักคนอื่นเราต้องอย่าลืมที่จะรักตัวเองให้มากก่อนเราต้องจัดการในชีวิตของเราให้ดีที่สุดก่อนวิดีโอคอลคุยตลอดครับมันต้องอ่อนไม่มีครับจะมีแบบโอเคนะนอนละแล้วผมไม่กู๊ดไนท์นะมีเสียง2จะไปนอนเสียงแข็งแล้วเขาก็บอกจะไปนอนแล้วเหมือนกันผมก็บอกไปเลยว่าเรื่องของเธอหัวเราะผมก็พูดไปเรื่อยครับผมเล่นตลกบ่อยจะได้ซึมซับมุกบ้างพูดไม่ค่อยจริงหรอกเขาบอกว่าเครียดมีปรึกษาหรือระบายอะไรให้ฟังใช่การทำเพลงมันก็เป็นงานศิลปะครับศิลปินก็จะกดดันครับแต่ถ้าเราไม่มีสิ่งนั้นเลยเราก็จะสบายเกินไปการรักษาบาลานซ์ในการทำงานศิลปะมันค่อนข้างยากมันเป็นเรื่องของจิตใจล้วนๆเลยผมเข้าใจเพราะผมเคยผ่านมาเหมือนกันมันก็จะมีความเครียดอยู่ก็อยากฝากให้ทุกคนครับตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาเวลาไปคอนเสิร์ตก็ไปดูกันอุดหนุนกันเยอะๆฟังเพลงเขาเยอะๆยอดวิวมาคนมันดีใจหวังว่าพอผมออกเพลงบ้างก็จะพูดอะไรแบบนี้บ้างเท่านั้นแหละผลประโยชน์ล้วนๆครับสรุปเราให้กำลังใจเขายังไงยิ้มก็ให้กำลังใจว่ามันไม่มีอะไรยั่งยืนหรอกความเศร้าความทุกข์เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปความสุขมันก็จะอยู่แค่ชั่วขณะสิ่งสำคัญคือเราต้องอยู่กับปัจจุบันไม่มีเบบีดาร์ลิ่งไม่มีผมเรียกเขาท่านไม่ใช่ใช่ล้อเล่นไม่มีสถานะเลยเห็นเขาเพิ่งหายจากเส้นเสียงอักเสบเป็นห่วงกันบ้างตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับอย่างว่าทำงานเยอะก็ต้องให้กำลังใจเขาเยอะๆนะครับเขาเป็นคนที่ใช้เสียงแบบอาจจะไม่ได้วากร้องเพลงปกติทุกวันแต่ก็นอนน้อยฉะนั้นเวลาไปคอนเสิร์ตก็ต้องช่วยกันร้องช่วยส่งของบำรุงผมส่งอัลบั้มแบดบาบูนอัลบั้มประหลัดคิดจากที่เสียงเขาอักเสบตอนแรกหูอักเสบอะเมื่อคอเขาหายหูก็ไปอักเสบแทนสรุปไม่มีเวลาเจอกันมีแต่น้อยหน่อยเจอกันบ้างครับเติมหวานกันยังไงก็คุยกันครับจะได้ฟีเจอริ่งกับวีวิโอเลตยังไม่แน่ใจยังตอบไม่ได้ตอนนี้ยังไม่มีถ้าเขาทำกับเรามันก็เหมือนเราเพิ่งใบบุญเขาเราก็จะได้อานิสงส์ด้วยแยกโซนแยกท่อนกันไปเลยถ้าแยกแบบนั้นก็แยกกันออกเลยไม่เป็นไรมั้งครับจะได้ไม่ต้องตีกันแต่ก็ยังไม่ทราบเลยครับอย่างแบดบาบูนก็ทำงานกันหนักตลอดก็อาจจะไม่รู้ว่าตรงไหนแต่ผมบอกเลยว่าเพลงร็อกมันกำลังจะกลับมาถึงจุดนั้นถ้าสมมุติผมดังขึ้นมาแล้วมีสาวมาบอกว่าเธออยากร้องเพลงร็อกบ้างถึงตอนนั้นไม่ได้แล้วนะไม่ว่างแล้วนะเตือนไว้ก่อนเลย
แดนประกาศขายรถซื้อแหวนแพทตี้เลือกเพชรให้ที่รักเลอค่าเหมาะกับหนูมากมากกรี๊ดเลยเห็นแหวนแต่งงานปลื้มตรงใจมากมากแดนประกาศขายรถมาซื้อแหวนแพทตี้เลือกเพชรให้ที่รักเลอค่าเหมาะกับหนูมากมากเมื่อวันที่29กันยายน65แดนวรเวทเผยโมเมนต์เลือกเพชรเม็ดงามเม็ดโตขอแพทตี้อังสุมาลินแต่งงานโดยล่าสุดว่าที่เจ้าบ่าวโพสต์บอกด้วยว่าพี่ประกาศขายรถมาซื้อแหวนให้หนูแล้วนะครับดูคลิปเต็มที่ช่อง YouTubeแดนแพทตี้นะครับแดนแพทตี้แดนแพทตี้แหวนแต่งงานโดยคลิปเผยว้าวแดนเนรมิตแหวนแต่งงานในฝันให้แพทตี้เผยโมเมนต์พาว่าที่เจ้าสาวไปทำแหวนแต่งงานซึ่งหนุ่มแดนพาแพทตี้ไปเนรมิตแหวนเลือกเพชรเม็ดเป้งได้ในที่สุดว่าผมเลือกเพชรเม็ดนี้ขนาดและความสะอาดคู่ควรกับน้องแพทมากมากหวังว่าน้องแพทจะชอบนะครับขณะแพทตี้นอนดูแบบแหวนเพชรแดนถึงกับบอกว่าหูเยอะแยะยอที่รับมันเลอค่ามันต้องเหมาะกับหนูมากๆแน่เลยทั้งนี้หลังออกแบบแหวนเสร็จเจ้าบ่าวตื่นเต้นเห็นแหวนตัวเองที่หวานใจเลือกให้ส่วนแพทตี้ปลื้มมากแหวนออกมาตรงใจมนแคนลาออกจากราชการทหารเลือกเส้นทางศิลปินขอบคุณแฟนเพลงครองแชมป์ยอดวิวสูง2ปีซ้อนสร้างสถิติด้วยการมีจำนวนเพลงที่มียอดรับชมเกิน100ล้านวิวมากถึง11เพลงแถมครองตำแหน่งศิลปินที่มียอดวิวสูงสุดของ YouTube 2ปีซ้อนสำหรับมนแคนแก่นคูนซึ่งไม่นานมานี้เจ้าตัวได้มาร่วมงานประกาศรางวัลคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด2565ณโรงละครโคแบงสยามพิคเนตสยามสแควร์วันได้เปิดใจถึงความรู้สึกว่าการที่ครองตำแหน่งศิลปินที่มียอดวิวสูงสุด2ปีซ้อนนั้นเป็นเรื่องมหัศจรรย์เพลงฮิตเยอะมากเป็นพันล้านวิวรู้สึกยังไงบ้างขอบคุณนะครับยกความดีความชอบให้กับแฟนเพลงและทีมเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกภาคส่วนเลยคิดว่าอะไรทำให้เพลงครองใจแฟนเพลงยาวนานความรักที่ให้กันมานั้นพี่น้องแฟนเพลงให้การต้อนรับแล้วก็เมตตามาตลอดตัวผมและทีมทำงานก็พยายามที่จะสื่อสารหาเพลงออกไปให้ถูกใจพี่น้องแฟนเพลงและอีกหลายเรื่องราวโดยเฉพาะยอดไลค์ยอดวิวก็มาจากหลายทางและการแสดงสดบนเวทีด้วยเป็นส่วนหนึ่งแล้วเวลาไปโชว์เห็นคนเต้นตามรู้สึกยังไงบ้างก็สนุกดีใจเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนก็มีคนต้อนรับอบอุ่นได้เล่นโซเชียลไหมใน TikTok คนเอาเพลงไปเล่นเยอะมากไม่ได้เล่นโซเชียลเลยก็เห็นทีมงานที่เอาคลิปมาลงอนาคตจะเล่นไหมต้องขอเรียนรู้ก่อนถามถึงความรู้สึกที่ได้ครองตำแหน่งศิลปินที่มียอดวิวสูงสุด2ปีซ้อนเป็นเรื่องมหัศจรรย์สำหรับผมเองเป็นศิลปินบ้านนอกก็ว่าได้ร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำอีสานก็เป็นอะไรที่ดีใจมากๆที่พี่น้องชาวไทยให้การตอบรับดีมากๆโดยเฉพาะอีสานเป็นหลักที่เป็นสื่อพาให้เพลงของมนแคนทั่วทุกภาคได้รู้จักด้วยต้องขอขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงและโดยเฉพาะผู้ที่ให้ผลงานมาไม่ว่าจะเป็นครูเพลงและผู้สรรสร้างที่อยู่เบื้องหลังและต้นสังกัดแกรมมี่โกลด์ที่คอยดูแลคือหลายอย่างรวมกันเลยทำให้แฟนๆได้ฟังผลงานเพลงดีๆไม่ใช่ดังแค่ไทยต่างประเทศทั่วโลกก็รู้จักเท่าที่ไปเยี่ยมเยียนก็พี่น้องชาวไทยเรานี่แหละล่าสุดผมก็ไปที่ออสเตรเลียมาก็สนุกพี่น้องชาวไทยเราอยู่เยอะมากที่นู่นคิดว่าอะไรที่ทำให้ยอดเพลงเรามันหลายร้อยล้านวิวอาจจะเป็นที่เนื้อหาของเพลงที่ตรงใจเข้ากับจังหวะชีวิตของพี่น้องแฟนเพลงงานเพลงของมนแคนจะเป็นเพลงที่ให้กำลังใจอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ให้กำลังใจพี่น้องแฟนเพลงได้เยอะล่าสุดก็เพิ่งปล่อยเพลงมาเดอร์ฝันเอ่ยแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแต่เพลงลูกทุ่งก็ยังครองใจคนและขึ้นอันดับหนึ่งอยู่
ผมคิดว่าพี่น้องชาวไทยเราผูกพันกับเพลงลูกทุ่งอย่างตัวผมเองก็เป็นแฟนเพลงของหลายๆท่านก็ฟังหลายแนวตอนนี้ยังรับราชการอยู่ไหมขอสารภาพว่าผมได้ลาออกแล้วตั้งแต่ต้นปีเกษียณก่อนกำหนดด้วยเหตุผลหลายอย่างและไม่สามารถเจ็ดเวลาให้กับสองทางได้เลยต้องตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งตอนนี้ถึงแม้จะลาออกจากงานราชการแล้วก็ยังทำหลายอย่างอยู่เพราะหลักๆนอกจากร้องเพลงยังมีทำไร่ทำนาด้วยช่วงนี้มีงานเกือบทุกวันยาวจนถึงกลางปีหน้าตำแหน่งล่าสุดก่อนลาออกคืออะไรทหารสิบเอกอยู่กองกำลังมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ดรับราชการมาตั้งแต่ปี37 28 ปีและลาออกวันที่1 มกราคม 65